สวัสดีค่ะมื้อนี้พ่อตื่นแล้วค่ะอีก20นาทีก็สิ5โมงฝนตกค่ะฝนตกหนักเลยจุนหิวค่ะคาบแรกเนาะค่ะของวันจุนเฮ็ดมกหมอค่ะมกหน่อใหม่มีต้นหน่อใหม่ค่ะอูอูนั่นแหละอูหน่อใหม่มกหมอเฮาพักอันเก่าๆนะค่ะสตอค่ะสตอจุนซื้อมา30บาทบางเจ้าก็50บาทแล้วแต่ค่ะเมื่อวานพี่วันค่ะจุนขอบคุณมากนะคะเมื่อวานไปกินข้าวกับพี่วันมาจุนเลยไม่ได้ทำคลิปเนาะขอบคุณมากเลยค่ะพี่วันเนี่ยพี่วันสตอค่ะสตอพี่วันอุตส่าห์เก็บไว้ให้เยอะเลยขอบคุณมากๆค่ะพี่วันค่ะ หลายค่ะเดี๋ยวต้องแกะแซ่แข็งไว้ค่ะเอาไว้จะไปกินเมืองนอกเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็น้องอ้อมค่ะพี่จุนก็ขอบคุณมากเลยนะขนมโมจิน้องอ้อมก็ทำขายเดี๋ยวพี่จุนจะลองกินนะเดี๋ยวจะบอกค่ะว่าเป็นรสชาติยังไงมาค่ะมื้อนี้จุนอยากกินนี่แจ่วพริกของอันนี้ค่ะร้านส้มตำเมืองเลยแพรกษาค่ะตรงแพรกษาที่น้องเพิ่นส่งมาให้จุนกินแซ่บอยู่ค่ะจุนลองชิมเมืองปัดที่นี่สิกินอีหลีอีหลอล่ะค่ะมันแซ่บอยู่ เผ็ดสะใจอย่างที่น้องเขาว่าเลยแหละมาสำนีก่อนยัดลูกมากเดี๋ยวจะกินบ่หมดสิได้หิวมีหิวเจ้าประแดกข้าวเหนียว2ห่อเหลือค่ะมันเหลืออยู่ในเฮากับมันแข็งนะคะเฮากับมาเอาเข้าไมโครเวฟวางไว้ก่อนค่ะมาประแดกงัวค่ะหอมโอ้ยล่ะยกเย็ดพี่จูนสิสั่งน้ำแซ่บเผ็ดอีมาจ้ะเริ่มแล้ว20บาทแฟนจูนบอกหรอค่ะล้อหมุนวันที่หาค่ะโหเรานางบุกโรงแรมเรียบร้อยแต่ยังไม่บุกตั๋วเลยมีท่านผู้ชมถามจูนเนาะค่ะเนาะเป็นยังจูนคือยำเข่าคางเดียว อีกคางนึงกันมันเจ็บก็ต้องยำคางเดียวค่ะ มันดีค่ะปันใดคางที่จุนไปอูดไหมคะมาพริกโดดเห็ดน้องใหม่จุนเคียนเคียนหานอค่ะเอามาตั้งปีที่แล้วค่ะเอามาจากบ้านเฮาล่ะแม่ป้าจุนเห็ดให้น้องใหม่เผาเวลาจุนอูจุนพ่อชายยังน้ำที่จุนเฮ็ดน้ำปลาแดกอย่างเดียวได้ยินเสียงเพลงหมดจ้ะบ่อยากเคิกไหมผักสลัดเอเนี่ยล็อกเก็ตอากูรูราค่ะเบบี้อากูรูราสิสร้างนั่งไหวอยู่แซ่บจ้ะแซ่บแจ่วแซ่บต่อกินแกะ2หน่วยอ
ฝนตกฟาร์มมืดมากเลยจ้ะคาบแรกมันก็จะรัวๆหน่อยค่ะรั่วกระสุนตามเคยน่าดีครับดูจึงขออนุญาตเถิกด้วยค่ะเด้อเสียงเพลงอย่าได้ยินเสียงเพลงดังเคียนเองต้มเองทุกอย่างเลยค่ะทุกขั้นตอนเหลืออยู่ซ้ำนี่ล่ะใบพักขาคือว่านพากันไปนั่งกินนั่นบาร์บีคิวค่ะบัฟเฟ่บาร์บีคิวอยู่เทอร์มินอล21ค่ะกับพี่วันพี่วันสั่งเสือนสตอไต่มากค่ะเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าฟิลิปปินส์อยู่ค่ะว่าก็เลยเก็บใส่ตู้เย็นไว้เปลือกมันสีดำแต่ว่าข้างในมันเป็นยังจ้ะหนังสตอมันออกนะคะเนาะยูตลาดปักขนง30 50ค่ะกำละนี่2ฝักนี่3ฝักรัวกระสุนบ่สิตกก็ตกมาบ่มีปีบ่มีคุยบ่มีฮอดเสียงดังหึมมาเลยนะฝนแม่บ่สิไปก็ไปเลยนี่เศร้าเหรอจ้ะเงียบกิ๊บนัวไม่ลองไม่รู้ค่ะใครอยากลองสนใจถามจุนได้จ้าจุนให้ที่ติดต่อไปซื้อกินเลยจ้าแซ่บแจ่วเผ็ดอีหลีเลยคือน้องระบายอีหลีผักติดฟัดเหรอจ้าเผ็ดมันต้องใครจมเพราะเนี่ยมื้อนี้ดึกๆคุณอาจจะกินย่ำมาม่าตีนไก่เนาะค่ะมันตีนใจกินมันมีเหลืออยู่8 9ตีนมั้งค่ะดึกๆค่ะเพื่ออยากกินอีกค่ะอ
แฟนจุนยุงยุงค่ะซื้อของเขาเฮียนใหม่จะทองครับให้ลูกเตรียมเก็บของจากของเก่าไปเป็นไปปีนี้ทุก3เดือนแฟนบอกว่าเพื่อพอวาระ10อันคันจูนไปพุ่นล่าสิมาบ่มาเฮ็ดงานโซนเอเชียเนาะค่ะเล่าก็สิเฮ็ดงานอยู่ไอ้โปแลนด์ค่ะเพราะว่าเป็นแมเนเจอร์อยู่โปแลนด์บอกอยู่ว่าเดี๋ยวจะส่วนเสื้อผ้าจุนไปนําอยู่ต้องเฮ็ดวีซ่าวีซ่าจูนต้องเฮ็ดเป็นมัลติพายเด้เนาะค่ะเนาะผู้ใดหูแน่บ่วีซ่าเซงเจนน่ะล่ะจ้าแต่ว่าเฮาต้องเฮ็ดเป็นมัลติพายเพราะว่าเฮาออกจากสเปนเฮาสิเข้าสเปนอีกโดยที่บ่ต้องแอปพลายวีซ่าใหม่มั้ยจ้าจูนคิดเอาเองเด้เดี๋ยวสิโทรไปสอบถามเพิ่นมั่งอยู่มองเฮ็ดวีซ่าเพราะว่าคันเป็นซิงเกิลเอนทรีมันก็เข้าสเปนได้เทื่อเดียวมันบ่จ้ะท่านจุนว่าเพื่อสิพาจุนไปโปแลนด์นําพอไปตั้ง3เดือนนะจ๊ะจุนไป3เดือนใบพักหนอกใบบัวบกต้องบัวบกมันหนอกเข้าในจานเนาะกินสิหอมกินใบบัวบกบัวบกสิออกสมุนไพรเลยไหมจ้ะหอมเนี่ยใบหินเหียนสันๆจ้ะสุดยอดถูกใจใช่เลยสองชิ้นตัวเอาหลดเพชรมันก็ขอซื้อหอมๆนะจ๊ะกับไข่ต้มเข้ากันเลยซื้อไปสเปนมันค้นของไปหลายค่ะค้นของกินไปหลายแน่ข้าวเหนียวไปนั่มเพราะยังที่จุนเคยบอกหลายคลิปอยู่ค่ะแซ่บท้องบายอยู่หม่องแฟนจุนอยู่บ่มีค่ะบ่มีของขายเอเชียเฮาค่ะสำรวจแล้วค่ะอยู่ป่ามผู้หน้าบ่มีค่ะร้านคนจีนว่ามีขายของแบบนี้
ก็ต้องเตรียมไปเอาเองพี่น้องจุนแซบท้องเช่าหมกพริกมาที่สองก็ข้อที่สองสนอกมิดจักว่ามีหัวเสียงมันอยู่ก็เป็นนั่งห้องว่าไปไกลคือพักยกหอมกินกับลาบก็แซ่บจ้ะกินแล้วก็สิว่างไปนี่ล่ะค่ะก็ในเก็บดอกน้องอ้อมขยันเฮ็ดขยันทำมาหากินบ่มีวันจนหรอกค่ะคนเนาะขนมโมจิค่ะน้องอ้อมอันนี้ไส้รวมค่ะอุ้ยเนื้อนิ่มๆ น้องอ้อมจ๋านิ่มจังเลยหอมจุนอยากเค็ดเป็นนี่ด้วยจากขนมหวานพวกเค้กพวกอย่างจุนเค็ดพวกเป็นต้องไปเรียนนะคะเนาะของแบบนึงแม่แฟนจุนเนี่ยเพิ่นต้องเฮ็ดเก่งคนอังกฤษเนาะค่ะเพิ่นเฮ็ดพวกขนมเก่งบัวกระมือตั้งปากเมื่อกี้ใส่อันนี้ค่ะใส่ฝอยทองอันนี้ใส่ยังน้อยนี่แป้งนิ่มจ้าน้องอ้อมจ้าหนุบหนับหนุบหนับขยันเฮ็ดดิเฮ็ดในสิ่งที่เฮาฮักเด้อค่ะจะสิเฮ็ดได้ดีกินกับน้ำชาค่ะเพราะมันหวานก็สิเข้ากันดีนิ่มค่ะน้องอ้อมขอบคุณให้หลายอีหล่ะโอเคจ้าเดี๋ยวจุนสิอัพโหลดด้วยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมื้อแรกขึ้นนี่ดึกๆจุนก็สิกินอีกเดี๋ยวมาเฮ็ดคลิปวิดีโออีกค่ะจุนคิดว่าจุนสิกินแหละเพราะว่ามันเวลามันยาวอยู่ค่ะเดี๋ยวมันก็สิย่อยแล้ว ไปกันจ้าบ๊ายบายค่ะ ไปกันนะจ้าไปแล้ว